หน้ากากอนามัยนี้เดี๋ยวทิ้งได้เลยมันจำเป็นมันจำเป็นแต่เรามีอันใหม่ให้ใครได้ไปบูชาให้ประจำบ้านประจำตัวรวยอาจารย์บอกว่าช่องคณะพาจะโด่งดังชื่อช่องอะไรแพทย์ณัฐภาความเป็นมงคลที่แพทย์ชอบนอกทำไมต้องยาวล่ะคิดทำไมต้องยาวครอบไปเยอะๆไหมตัวเองเยอะอยู่แล้วไงใกล้จะ2ล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเขาไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมื่อตาเดี๋ยวปลายลูกถึงแล้วเป็นวันนี้เนี่ยน้องเตรียมตัวมาอย่างดีเลยดูสิความสีขาวความรถขาวจ้าเพราะว่าวันนี้สถานที่ที่เรามาเยือนเนี่ยนะคะบริษัทของฟันทองไงอย่าให้อาจารย์ฟันห้องน้ำมีไหมห้องน้ำมีไหมมันดูขังหรือเปล่าอยากจะหวังใจมานานแล้วว่าจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้มาเนาะพบปะกับอาจารย์ละอยากถามอาจารย์มากเลยว่าดาวเสาร์เคลื่อนออกจากราศีเมถุนนี่จะเคลื่อนไปไหนเอ่ยจะเคลื่อนไปลงมังกรกับกรกฎนี่ออกจากมิถุนแล้วซึ่งก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะฟันทิ้งสิฟันธงฟันธงฟันธงก่อนแล้วค่อยฟันทิ้งไงวันนี้เนี่ยแพทเนี่ยนะจะมาเข้าพิธีปลุกเสกหน้ากากอนามัยนี้เดี๋ยวทิ้งได้เลยอ้าวมันจำเป็นมันจำเป็นแต่เรามีอันใหม่ให้ซึ่งอันที่เราจะเอาอันเนี่ยเป็นอันที่ถูกปลุกเสกแล้วเดี๋ยวเอ๋ยกับเลสนะทิ้งอันนี้เลยเดี๋ยวแม่จะให้หน้ากากอันใหม่ชื่อว่าหน้ากากนโมพลังยิ้มซึ่งเป็นหน้ากากที่จะผ่านการปลุกเสกจากมีทองด้วยทองจริงหรือเปล่าทองจริงเก่งมีแค่พวกเราได้หรือพวกคุณก็ได้จ้ะพวกคุณจะได้ทองที่ปลุกเสกรวมถึงหน้ากากที่ปลุกเสกนี่ใส่อย่างนี้ลูกอ้าวหนูบอกให้เห็นใช้ปิดไฟใช้ปิดไฟก็อยากจะถามอย่างแบบวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆไม่ได้พี่แพทไหนๆเรามาแล้วเนาะเออก็ต้องถามไทยกันสักนิดแต่ตอนนี้ที่ภูมิใจคือฉันจะได้หน้ากากอนามัยกลับบ้านหน้ากากอนามัยณโมพลังยิ้มซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้และเฉลิมคันทองคำคุณผู้ชมก็ได้เป็นแดนอะเอาเนสมาแล้ว3คนพอดีเลยไปเร็วพร้อมยังยังเจ๊แม่ขอโทษแม่ขอได้ไหมแม่ขอได้ไหมแพทค่ะแพทค่ะหนูชื่อแพทมากับเอ๋ยและมากับเลสเอาเอ๋ยค่ะหนูชื่อเอ๋ยมากับแพทและมากับเลสเลสค่ะเลสค่ะหนูชื่อเลสมากับแม่และมากับเอ๋ยรู้ดิมากับแม่แล้วมากับเอ๋ยทีนี้ขั้นตอนของพิธีในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะแบ่งเป็น2พิธีพิธีแรกเนี่ยเป็นพิธีสงฆ์พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทิพยมนต์ในวัดทั่วประเทศเนี่ยจะมีเพียงพระอารามเดียวคือวัดสุทัศน์เทพวรารามที่มีพระคัมภีร์มนต์4คัมภีร์ใช้เสกของให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นทิพย์โดยสมเด็จพระสังฆราชแห่สังฆราชพระองค์หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ในทิพยมนต์เนี่ยจะมีมวลที่เสกให้เกิดแก้วสารพัดเนื้อเกิดมงคลศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดโชคลาภป้องกันโรคภัยไข้เจ็บสลายเคราะห์ระหว่างพุทธมนต์เนี่ยป้องจะทําการบันทึกจะมีบทบังหมดเหมือนกับบทสวดที่มีชื่อยักษ์อยู่มันจะดูแล้วเหมือนห้าวฮึกมีกำลังประสิทธิหลังจากนั้นเป็นพิธีที่เรียกว่าเทวาพิเศษหรือเทวามังคลาพิเศษอันที่จริงแล้วเนี่ยมีความหมายว่าการทำพิธีเทวาพิเศษเนี่ยเดิมเป็นของพราหมณ์ฮินดูแต่อาจารย์เป็นพุทธจึงเป็นพุทธพราหมณ์หรือบัณฑิตโหรการอ่านองค์การอัญเชิญบรมครูต่างๆที่เชื่อว่าพระศิวะพระพรหมพระนารายณ์หรือองค์เทพต่างๆพระพิคเนศเทพเจ้าหัวศพเอกบรรพบุรุษเนี่ยแล้วพร้อมกันกับบรมครูปีพาทแปลว่าปีพาทเนี่ยมีครูของครูที่เล่นดนตรีสวรรค์ตามเพลงเช่นเทินพระอิศวรก็จะมีการเล่นเพลงครูหน้าพาทต่างๆเพลงนั้นก็จะเหมือนดนตรีกับเสียงสวรรค์ที่เทพยดาอาจจะฟังเสียงเราไม่รู้เรื่องจิตเราอาจจะไปไม่ถึงแต่ฟังดนตรีนี้แล้วบนโลกมนุษย์มีเพลงอันใดเมื่อเชิญท่านมาอาจารย์ก็จะอ่านองค์การขอพรประสิทธิว่าทำอะไรอยู่ขอประสิทธิจะเชิญเทพทุกพระองค์ทุกพระองค์อันศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษบรรพสตรีกษัตริย์มาหมดเลยขอท่านจงประสิทธิเทวานุภาพประสิทธิ์ยังมงคลวันนี้ก็คือทองคำถูกต้องไหมใช่ค่ะหน้ากากใช่ค่ะเพื่อเป็นมงคลเป็นอันจบจบเลยครบแล้วก็ออกแว่นเวียนเทียนสมโภชของสิ่งใดมงคลสิ่งใดเมื่อเสร็จแล้วนะแพทย์เห็นไหม
แพทย์ถือไว้อันแพทย์เคยตกใจกลัวไหมขนพองสยองก้าวหรือหลอนแพทย์ก็ต้องมาหาครูบาอาจารย์หรือพระคุณเจ้าแล้วก็ผูกข้อมือเรียกขวัญใช่ไหมแต่อันนี้เวลาเราทำพิธีเสร็จเนี่ยเราก็จุดเทียนความสว่างที่กำลังบอกกับเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่านี่คือสิ่งที่เป็นมงคลขอสรรพมงคลในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเป็นมงคลประสิทธิโดยเทวานุภาพบัดนี้สำเร็จแล้วขอเฉลิมฉลองอนุโมทนาให้ท่านประสิทธิ์ประสาทเราก็ออกแว่นมีเทียนคู่กันสามรอบกันอาจารย์ก็จะรวบรวมมาแล้วก็จะเป่าก็แปลว่าควันของเทียนที่ดับเนี่ยบารมีของเทวาจงประสิทธิกับสิ่งนี้กองคำที่ดารี่นำมาใช่ไหมครับหน้ากากก็จะมีพลังบารมีศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์โอ้โหนี่ของหายากเลยนะสมมติอันหนัก2บาทอู้อยากจะได้เหลือเกินอาจารย์จ่ายเลย 50,000 แล้วนี่บอกไม่ขายไม่ได้มันต้องไปผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆแล้วจึงจะให้ไปตามผู้โชคดีถูกต้องค่ะมันไม่ใช่เป็นของที่สักแต่ว่ามาแจกมันฝังไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะเป็นมงคลขวัญของสำหรับคนไทยทั้งประเทศที่เป็นลูกค้าของดาลี่ให้เรารู้ว่าในยามนี้ดาลี่ก็รักคุณไม่ใช่อยากจะแค่ขายยาสีฟันใช่ค่ะโอเคเป็นไงชัดเจนไหมชัดเจนขอบคุณอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มที่เราต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์พัดต้องนั่งตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจัดให้เรียบร้อยได้ค่ะอาจารย์เสกสิ่งที่เป็นมงคลโดยเฉพาะของขับแล้วก็หน้ากากที่ทางดาลี่จะไปแจกเนี่ยจะได้เป็นมหามงคลที่เรียกว่าเทวามังคลาพิเศษหรือมังคลาพิเศษประสิทธิให้ทองคำเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ใครได้ไปบูชาใช้ไปจำบ้านไปจำตัวรวยชอบเรื่องราวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วจะยิ้มโกยทรัพย์รับโชคกับดาลี่เนี่ยง่ายๆเลยแค่คุณเนี่ยนะคะไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือร้านค้าใกล้บ้านของคุณที่ร่วมแคมเปญกับทางดาลี่แค่คุณซื้อดาลี่ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดขนาดใดก็ได้ครบ50บาทนะคะคุณได้รับทันทีเลยคือ1สิทธิ์ไม่ใช่แค่1สิทธิ์เท่านั้น1หมายเลขบัตรประชาชนของคุณสามารถลงทะเบียนได้ถึง10สิทธิ์ต่อวันเลยทีเดียวค่ะสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ dalismile.com ค่ะแล้วก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook ของดาลี่ด้วยนะคะแคมเปญนี้อาจารย์ต้องบอกเลยว่าคุณสามารถร่วมกิจกรรมแล้วก็ลงทะเบียนกับเราได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะแล้ววันที่20กรกฎาคมเราก็จะทำการประกาศคือมันไม่ใช่ทองธรรมดาไงมันเป็นทองอะไรนะคะอาจารย์ทองมังคลาพิเศษนี่ไงแล้วที่สำคัญที่ถามหน่อยข้องใจมากเลยทำไมอาจารย์ก็ตรงที่ไม่ได้ไงก็ห้างไปเดินไม่ได้สมมตินะร้านค้าก็ไม่มีแล้วมีแบบสั่งตรงซื้อขายอะไรมีไหมdalismall.com หรือว่าทาง Facebook dalismแล้วบรรดากิ๊กเนี่ยสั่งให้ส่งแบบส่งกันไหมกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยแบบมีด้านได้สิทธิ์ไงคนหนึ่งอ่ะกุ๊กกิ๊กไว้ซ้อมยังอันนู้นเนี่ยดูเซไม่มีแน่นอนค่ะแบบอาจารย์พูดขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเอาวันที่ทุกคนไปเลยดูกันมาหลายรอบแล้วแต่รอบนี้คือดาวเสาเขาได้ย้ายออกจะไปดูทำไมดาวเสาดูสิว่าตอนนี้อยู่กับใครทำงานให้ใครทำงานให้ดาลี่เขาแจกอะไรแจกทองชีวิตต้องเป็นคือต้องบอกว่าเราเกิดมาในยุคสมัยที่มันพัฒนาแล้วถูกไหมคะมีโรคมีอะไรก็มียารักษาโรคมีห้องแลบมีห้องเคมีผลิตยามีนู่นมีนี่อะอย่างตอนนี้โควิด-19 มันเป็นเรื่องของแบบลมหายใจเชื้อโรคแบคทีเรียหรือไวรัสที่ออกมาจากพวกสารคัดหลั่งในร่างกายเราก็เลยต้องใส่แมสหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยคนสมัยก่อนนะจ๊ะดูแลตัวเองยังไงเขาจะทำยังไงเพื่อแบบมีโรคระบาดมาเขาทำกันยังไงตายทั้งเมืองเคยได้ยินไหมเราย้ายจากเมืองสุพรรณบุรีอู่ทองมาเป็นเมืองอยุธยาก็เพราะโรคระบาดคนทั้งลำพูนอะไรดีฮะหรือคุณชัยนครต้องย้ายไปที่มอญก็เพราะโรคระบาดแต่เขามีวิธีอาณาจักรทรวดีเนี่ยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยพระองค์สร้างอโรคยาศาลาหมอมีว่าพุทธชัยนวนาถเป็นพระนาคกับพระกิ่งไว้แก้โรคเอาพระกิ่งแช่น้ำธรรมนนท์คนเมืองนครคนใต้คนศรีวิชัยเขาก็มีหัวนโมศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมเร็วๆนี่มีข่าวลงมูดังเลยหัวนโมที่เขาพูดกันสร้างแล้วไว้ในพระธาตุเพื่อให้เป็นพลังบารมีกระจายไปสกัดโรคสลายเคราะห์ภัยพิบัติในยุคนั้น
โบราณเขาทำแบบนี้แต่ยุคนี้อาจารย์นอกจากเราจะมีของขลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องกราบไหว้แล้วทางดาลี่นะคะก็ยังเข้าใจโดยการจัดทำหน้ากากนโมพลังยิ้มขึ้นมาค่ะซึ่งเราจะแจกจ่ายกันไปนะคะเอานโมมาปิดปากใช่เราจะได้พูดอะไรทำอะไรไม่ใช่มันชื่อว่าหน้ากากนโมพลังยิ้มมันชื่อของหน้ากากนี้เองค่ะอาจารย์โอ้ยเหมือนคุยกับพ่อตัวเองมันคือชื่อหน้ากากยิ้มอยู่ข้างในลมหายใจสดชื่นด้วยดาลี่พอพูดถูกคุณพ่อเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปเลยเวลาใส่หน้ากากเราเห็นไหมรอยยิ้มไหมคือเราอะไม่ได้เห็นรอยยิ้มเมื่อยิ้มไปหน้ากากแล้วมีนอร์โมอยู่ข้างหน้าติดอยู่ที่หน้ากากมีพลังสลายโลกทั้งหมดถูกต้องไหมถูกต้องแต่ที่สำคัญคือตอนนี้ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากถูกไหมคะหน้ากากอนามัยเวลาเราใส่ปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยคือไม่ปล่อยพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียเนี่ยออกไปหาเดี๋ยวไม่ใช่ใส่หน้ากากปุ๊บลมหายใจดีก็หาเราส่วนหนึ่งแบ่งปันก็ออกไปเป็นลมหายใจดีกรองให้สิ่งไม่ดีไม่เข้ามาสู่ตัวเราถูกต้องค่ะให้ดีกว่านั้นคือต้องโอ้ช่วงนี้ไม่ได้แล้วแล้วทำไมไม่ใส่แบ่งปันหน่อยแล้วทำไมไม่ใส่อะก็ใช้ดาลี่มาแล้วใช้ดาลี่นะอาจารย์ไม่ทันน้องหรอกถ้าเถื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มั่นใจแล้วไปแบ่งปันด้วยดาลี่ทำง่ายมากหายใจแล้วก็จะหอมสดชื่นภายใต้หน้ากากอนามัยแปรงทุกวันไหมอาจารย์แค่ไม่แปรงฟันทุกวันแล้วแพทย์เป็นคนช่วยแปรงก็มีทำไมต้องคนอื่นช่วยต้องเช้าตื่นขึ้นมาแล้วมีแปรงที่ฟันแล้วก็มียาฟันวางไว้หรือเคยทำให้ใครไหมดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเคยทำแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยทำเลยสื่อสารว่าตอนนี้พร้อมที่จะทำงานให้กับดาลี่เป็นเวลาแห่งมงคลขวัญกำลังใจเป็นเวลาของมงคลของผลิตภัณฑ์คุณภาพจากดาลี่ที่คิดถึงประชาชนที่จะเป็นมงคลขวัญและกำลังใจสุขภาพดีโชคดีร่ำรวยปฐมหน้ากากค่ะนี่คือหน้ากากที่เราพูดกันมาตลอดเลยแล้วเสกแล้วเมื่อกี้นี้ถูกต้องค่ะหน้ากากนโมพลังยิ้มที่แฟนๆดาลี่จะได้ไปครอบครองซักได้ไหมเพราะเราผ่านพิธีมาแล้วเราซักได้ไหมคะทองคำอ่ะเวลาไปตกอยู่ในอุจจาระไปตกอยู่ใต้ดินไปตกอยู่ตรงไหนเอามาล้างแล้วมันเสียหายไหมไม่ค่ะนี่เสกแล้วประดุจความศักดิ์สิทธิ์ในพลังแห่งประจุของมงคลจะอยู่ไปตลอดกาลจะไปลอดใต้ราวบันไดจะไปทำอะไรมันก็คือทองคำมันคือสิ่งที่เป็นมงคลที่สถิตในตานอมวลศักดิ์สิทธิ์นี่เจ้าของผู้บริหารดาลี่เขาบอกนะสร้างเพื่อแจกกับหน่วยงานองค์กรบุคคลในหลายหลากนะที่เขาเจตนาดีณตอนนี้ที่เรามีแผนนะคะอาจารย์ที่จะนำไปบริจาคก็จะมีในส่วนของภาคเหนือตอนที่เชียงใหม่นอกจากจะเจอโควิด19แล้วยังเจอไฟป่าที่มีควันบุ๋มควันหมอกควันถูกต้องภาคใต้และหลายๆองค์กรนะคะที่ขาดแคลนเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเราจะทำการนำไปบริจาคซักได้ไม่ต้องกลัวซักได้ด้วยหมุนเวียนมาใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการซื้อต้องทิ้งรายวันถ้าใครอยากได้ไหมคะอู้อยากได้มากสิมีค่ะอาจารย์ค่ะขออาจารย์นะคะขอบคุณมากที่วันนี้มาเป็นเจ้าหน้าที่ของเป็นมงคลตาโมได้ของที่สุดฝากแฟนๆหน่อยเวลาเราตื่นขึ้นมาสิ่งไหนที่เราสามารถทำแล้วเป็นมงคลกับชีวิตเราได้บ้างคือภาวะสงกรานต์เนี่ยมันที่มาของสงกรานต์มีการหามงคลเพราะนั้นไม่ว่าจะช่วงสงกรานต์หรือสงกรานต์มงคลนี่เลยเกิดจากเรื่องของประวัติสงกรานต์ที่เรื่องของเสียงท้าวกบิลพบก็จะถามคำถาม3ข้อท้าวราศีอยู่ที่ไหนคนที่ตอบได้เนี่ยเลยทำให้พระพรหมต้องถูกตัดเสียงเพราะนั้นเขาตอบว่าท้าวราศีอยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่หงเย็นราศีอยู่ที่เท้าท้าวราศีอยู่ที่หน้าก็มีล้างหน้าและแปรงฟันเดี๋ยวนี้ก็ต้องหายาสีฟันดาลี่ใช่ไหมต้องดาลี่โอลี่ถูกต้องไหมต้องคนต่อไปอะไรกันอาจารย์ไม่คนโบราณการแปรงฟันคือสติเนื้อยาสีฟันของดาลี่ที่ซอกซอนเข้ามาในช่องฟันไม่ใช่เช้าตื่นมาก็อย่างนี้ไม่ได้มันต้องเนื้อยาสีฟันของเขาในหลอดเนี่ยเขาใช้มิ้นถึง1กรัมนำมาจากใบมิ้นถึง140กรัมกว่าจะอยู่บรรจุใน1หลอดเนี่ยค่ะอาจารย์มันเลยหอมฟุ้งฟิ้งมากนะการแปรงฟันคือการทำความสะอาดเพื่อใหเกิดลมหายใจเกิดความสะอาดเกิดความเป็นมงคลแก่ปากปากคือเงินคือทองดุจแพทย์เนี้ยให้ปากพูดจาอะไรในสิ่งก็ร่ำรวยในปากถูกต้องไหมใช่ทุกวันนี้คนรักเข้าปากแล้วปากก็มักจะพาจนตรงที่แบบแพทย์เวลาดีแล้วเดี๋ยวแพทย์ก็จะไปรักใครไม่รักคนตอนนี้บทเรียนแห่งการรักใครแค่คนเดียวเปลี่ยนมาเป็นรักคนทุกคนถูกต้องไหมใช่เพราะนั้นนี่คือมงคลอย่างหนึ่งแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอย่าให้ผ่านขั้นตอนนี้ต้องให้ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นในทุกวันจะเป็นมงคลหน้ากากอยู่ไหนอะอาจารย์คะไหนลองคนนี้โตมาจะเป็นยังไงคะเป็นลูกที่ดีมากแต่มันจะแสบมากตนเหมือนพวกกุมารทองอ่ะซนถ้าแพทย์ให้ใช้เขาใช้ดาลี่ทุกวันนิสัยเขาจะเปลี่ยนไหมคะดีมากทีนี้เดี๋ยวแล้วนี่มันมาแต่วิญญาณเหรอเอออยู่ข้างบนอาจารย์ยังไงก็ดีสงสารพ่อแม่คนนี้แสบสัตว์
และแม่คนนี้คงไม่ตามใจลูกเพราะแม่เหนื่อยลำบากยากเข็ญต้องสอนให้ลูกรู้ในสิ่งนี้วันนี้เกิดวิกฤตต่างๆที่คนวิกฤตต่างๆเนี่ยแต่วิกฤตอันเกิดจากทำร้ายตัวเองอันเกิดจากความคุ้นชินในพฤติกรรมที่ง่ายเพราะว่าในพฤติกรรมที่สะดวกสบายโดยไม่เคยอยู่ในสถานนี้ต้องแทนผ่านชีวิตด้วยความบอกสู้อดทนกตัญญูซื่อสัตย์เป็นคนจริงคนตรงคนรับผิดชอบคนเลี้ยงแม่คนทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่แบ่งเงินของใครนั้นแพทย์ต้องถ่ายทอดจิตวิญญาณนี้ให้ลูกแล้วเมื่อเขาถือในสิ่งนี้ก็จะเป็นลูกมงคลเหมือนกุมารทองบรรดาลให้คนได้รับรวยเอาล่ะวันนี้เราก็จบกันนะคะสำหรับรายการมงคลชีวิตอะไรเนี่ยจานบอกสิว่าช่องแพทย์ณภาจะโด่งดังไหมคะชื่อช่องอะไรแพทย์ณภาแพทย์ชาแนลแพทย์ณภามันมันต่างจากแพทย์ณภาชาแนลยังไงความเป็นมงคลที่แพทย์ชาแนลทุกวันคุณต้องเข้ามาดูที่แพทย์ชาแนลจบแพทย์ณภาชาแนลมันโอ้มันยาวทำไมต้องยาวล่ะชีวิตทำไมต้องยาวชอบอะไรเยอะๆไหมตัวเองเยอะอยู่แล้วไงมันมีเวลาในการทำกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรยังไงหรือเป็น EP เป็น EP อ่ะอ๋องั้นทุก EP มันควรจะมีหมอลักเปิดดูดวงเนี่ยดังเลยอาจารย์ไม่ติดเลยนะเรื่องดูดวงกับแพทเนี่ยดูดวงให้แม่นมั้ยเอางี้ดีกว่าแม่นค่ะเออแล้วทำไมถึงไม่มาประจำแพทชานอลดิวอาจารย์กับดารี่เลยจ้ะโอเคจบยังช่วงนี้จบอาจารย์อุ๊ยแพทเพิ่งนึกออกเพราะว่าเขามีเคียวไงตุ้งแช่ไม่ใช่ตุ้งแช่เขาเป็นสิงสือเหรอสิงรักมากมากปฏิทักทายไหม